สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา iPhone เครื่องร้อนพร้อมคำแนะนำในการชาร์จแบตเตอรี่ iPhone ในหน้าร้อนอัปเดตปี2022แบบนี้นะคะหลายคนอาจจะสังเกตได้ว่า iPhone ที่เราใช้อยู่เนี่ยมีความร้อนกว่าปกติหรือว่าเครื่องอาจจะร้อนบ่อยจนเกินไปนะคะคลิปนี้นุ่นนี่ก็เลยมีคำแนะนำในการดูแลรักษา iPhone ในหน้าร้อนมาฝากค่ะโดยสาเหตุที่ทำให้เครื่อง iPhone ของเราร้อนนะคะก็เกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันค่ะแต่ว่าสาเหตุหลักๆเลยก็คือเรื่องของอุณหภูมิและพฤติกรรมการใช้งานของเราค่ะอย่างเช่นเราอาจจะใช้งานเครื่อง iPhone ของเราหนักเกินไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมที่ใช้กราฟิกสูงๆหรือว่าการประมวลผล CPU หนักๆนะคะสาเหตุอันต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของอุณหภูมิโดยรอบค่ะบางคนนะคะอาจจะเคยเล่น iPhone ในที่แจ้งไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปหรือว่ายืนเล่น iPhone กลางแจ้งนะคะหน้าจอของ iPhone ของเราเนี่ยจะพยายามปรับแสงหน้าจอสู้กับแสงโดยรอบทีนี้เนี่ยแบตเตอรี่ก็จะทำงานหนักค่ะส่งผลทำให้เครื่องร้อนรวมถึงการนั่งเล่น iPhone อยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิสูงด้วยก็จะทำให้เครื่องร้อนง่ายนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เครื่อง iPhone ของเราร้อนง่ายนะคะก็คือการชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองค่ะยิ่งใครที่ปล่อยให้แบตเตอรี่ของเราเหลือต่ำมากๆเนี่ย iPhone ก็จะพยายามเร่งรอบการชาร์จนะคะซึ่งจะทำให้แบตเตอรี่เนี่ยทำงานหนักส่งผลให้เครื่องร้อนค่ะจากสาเหตุที่นุ๊กนิกได้บอกไปเมื่อกี้นะคะจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิเนี่ยมีผลทำให้เครื่องร้อนแล้วก็ส่งผลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ของเราด้วยค่ะยิ่งในหน้าร้อนแบบนี้นะคะเราก็ต้องระวังเรื่องความร้อนเป็นพิเศษเลยค่ะโดยคำแนะนำของ Apple ก็บอกว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมกับ iPhone มากที่สุดนะคะจะอยู่ในช่วงระหว่าง16ถึง22องศาเซลเซียสนะคะหรือว่าอุณหภูมิที่ปกติสำหรับ iPhone และอุปกรณ์ Apple อื่นๆนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ0ถึง35องศาเซลเซียสค่ะเมื่อเรารู้สาเหตุแล้วนะคะก็มาดูคำแนะนำในการป้องกันและแก้ปัญหาเครื่องร้อนในหน้าร้อนกันได้เลยค่ะข้อที่1ค่ะพยายามหลีกเลี่ยงแสงแดดการที่เราจะนำ iPhone ไปวางไว้นะคะเราควรวาง iPhone ไว้ในที่ร่มนะคะไม่ควรเอาไปวางสัมผัสกับแสงแดดส่วนการเล่น iPhone ในที่แจ้งนะคะนุ่งนิกก็ไม่แนะนำเช่นกันค่ะอย่างที่บอกไปนะคะยิ่งเราไปเล่น iPhone กลางแจ้งเนี่ยหน้าจอของ iPhone ของเราก็จะพยายามปรับแสงสู้กับแสงภายนอกแบตเตอรี่ก็จะทำงานหนักและทำให้ iPhone ของเราร้อนค่ะข้อที่2ค่ะไม่ควรนำ iPhone ไปวางไว้ในรถยนต์บางคนอาจจะเคยลืม iPhone หรือว่ามือถือไว้ในรถยนต์นะคะแล้วสังเกตได้เลยว่าเครื่องเนี่ยร้อนมากๆเลยเพราะว่าอุณหภูมิในหน้าร้อนรวมถึงรถยนต์ที่จอดตากแดดเอาไว้นะคะในรถเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิที่สูงมาก iPhone ของเรานะคะก็จะเกิดความร้อนขึ้นและจะส่งผลต่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่ด้วยค่ะข้อที่3ค่ะถ้าเกิดว่า iPhone ของเรายังมีความร้อนหรือว่ามีความอุ่นๆหลังจากที่ใช้งานหนักๆมานะคะก็อย่าเพิ่งรีบเอาไปใส่ไว้ในกระเป๋านะคะเพราะว่าการนำ iPhone ไปใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงหรือว่ากระเป๋าสะพายที่ไม่สามารถระบายความร้อนหรือว่าระบายอากาศได้เนี่ยก็จะทำให้ iPhone ของเราอาจมีความร้อนเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนุ่นนี่ก็แนะนำให้รอให้เครื่องเย็นลงก่อนนะคะค่อยนำไปใส่ไว้ในกระเป๋าค่ะข้อที่4นะคะการถอดเคสเนี่ยช่วยระบายความร้อนได้ค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเครื่องร้อนเนี่ยให้ลองถอดเคสออกมาดูก่อนนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะใช้เคสกันกระแทกนะคะซึ่งเคสกันกระแทกเนี่ยไม่สามารถระบายความร้อนได้ดีนะคะก็ให้ลองถอดเคสออกมาก่อนนะคะพอเครื่องเย็นลงแล้วเนี่ยก็ค่อยใส่เคสกลับไปเหมือนเดิมก็ได้ค่ะข้อที่5ค่ะเราไม่ควรวาง iPhone หรือว่าชาร์จ iPhone ทิ้งไว้ในห้องที่มีอากาศร้อนนะคะเพราะว่าเฉพาะการชาร์จแบต iPhone เข้าไปเนี่ยก็ทำให้แบตเตอรี่ทำงานหนักพอสมควรแล้วนะคะยิ่งเราเอา iPhone ไปวางไว้ในห้องที่มีอากาศร้อนเนี่ยก็จะทำให้ iPhone มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้เครื่องร้อนแล้วก็ส่งผลต่อแบตเตอรี่ด้วยค่ะข้อที่6นะคะไม่ควรเล่นไปชาร์จไปค่ะบางคนอาจจะทำพฤติกรรมนี้อยู่นะคะก็คือเล่น iPhone ไปด้วยชาร์จ iPhone ไปด้วยนะคะซึ่งจะทำให้เครื่องร้อนค่ะนุ่งนี้ก็แนะนำให้ชาร์จ iPhone ให้เต็มก่อนนะคะแล้วค่อยเล่นนะคะเพราะว่าในขณะที่เราเล่นไปชาร์จไปเนี่ยเครื่องก็จะดึงแบตเตอรี่ออกมาใช้งานนะคะระหว่างนั้นน่ะก็จะเกิดการเก็บประจุระหว่างชาร์จไปด้วยนะคะซึ่งจะทำให้การทำงานของแบตเตอรี่เนี่ยหนักมากเลยทำให้เครื่องร้อนและส่งผลต่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่ด้วยค่ะถ้าเครื่องร้อนมากๆนะคะในตอนที่เรายังเล่นอยู่เนี่ยนุ่นนี่ก็แนะนำให้หยุดเล่นก่อนนะคะพยายามใช้แอปอะไรที่เบาๆไม่ใช้การประมวลผลหนักมากเท่าไหร่หรือว่าใช้กราฟิกที่เบาๆนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเปิด 4G 5G ในการเล่นไปด้วยก็จะทำให้เครื่องร้อนง่ายนั่นเองค่ะนุ่นนี่ก็แนะนำให้สลับไปใช้ Wi-Fi ก่อนค่ะนอกจากนี้นะคะเราสามารถลดแสงหน้าจอลงมาให้เหลือน้อยๆหน่อยแล้วก็พยายามปิดแอปเบื้องหลังที่ไม่ได้ใช้งานนะคะเพื่อลดการทำงานของเครื่องนั่นเองค่ะข้อที่8ค่ะหากว่าเครื่องของเราร้อนมากๆเนี่ยอย่านำ iPhone ไปใส่ไว้ในช่องแช่แข็งเพื่อให้ iPhone ของเราเย็นขึ้นนะคะเพราะว่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเนี่ยจะทำให้ iPhone ของเราเสียหายได้ค่ะ
และข้อที่9นะคะระวังอย่าให้ iPhone ของเราโดนน้ำค่ะในหน้าร้อนแบบนี้นะคะหลายๆคนอาจจะมีการไปเล่นน้ำกันบ้างนะคะแล้วอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้ iPhone ของเราโดนน้ำตรงนี้ก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงนะคะถึงแม้ว่า iPhone ของเราจะมีคุณสมบัติการทนน้ำทนฝุ่นนะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะกันได้เสมอไปนะคะยิ่งการสัมผัสน้ำในปริมาณที่มากนะคะก็จะส่งผลให้เครื่องของเราเสียหายได้และถ้าเป็นน้ำทะเลนะคะถึงแม้ว่าน้ำจะแห้งไปแล้วเนี่ยแต่ก็ยังมีคราบเกลือหลงเหลืออยู่ค่ะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นคำแนะนำบางส่วนเท่านั้นนะคะผู้ใช้อย่างเราเนี่ยก็ให้ระมัดระวังเรื่องความร้อนให้ดีนะคะอย่าปล่อยให้โฟนของเราร้อนบ่อยๆนะคะเพราะว่าจะส่งผลต่อสุขภาพแบตเตอรี่และการใช้งานในระยะยาวได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ่งนี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ